มันมีเรื่องเครียดๆนะชอบมาทำอะไรแบบนี้แหละหายใจออกให้หมดแล้วก็ทิ้งตัวลงไปในน้ำไม่เห็นต้องมีคนอื่นมาให้แคร์เลยช่วง Movie Insight วันนี้นะคะแอนจะพามาเจาะลึกหนังเรื่องอนธการหรือ The Blue Hour ค่ะถึงเป็นหนังฟอร์มเล็กนะคะแต่ก็กระแสดีทีเดียวเพราะว่าได้ไปฉายเปิดตัวไกลถึงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะแอนก็อยู่กับผู้กำกับและนักแสดงนำของเรื่องแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้แต่ละคนแนะนำตัวก่อนแล้วกันค่ะว่าเป็นใครบ้างก็สวัสดีค่ะชื่ออนุชานะครับเป็นผู้กำกับเรื่องอนธการครับสวัสดีครับกันอัจฉริยะนะครับรับบทเป็นตั้มครับสวัสดีครับผมโอ๊ตพี่นะครับผมรับบทเป็นตั้มค่ะอยากให้นักแสดงทั้งสองคนเล่าเรื่องก่อนละกันค่ะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วแต่ละคนบทยากได้ง่ายแค่ไหนคะเรื่องผมก่อนเลยละกันผมเนี่ยรับบทเป็นภูมิครับผมภูมิเนี่ยก็เป็นเหมือนชายหนุ่มคนรักที่นัดกับตั้มเนี่ยมาเจอกันผ่านโลกโซเชียลเลยครับผมเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็นัดกันมาตามสถานที่ต่างๆนัดมาทำภารกิจอะไรกันบางอย่างแล้วก็เหมือนกับว่าพอไปๆมาเนี่ยเรื่องมันเกิดเป็นคดีพลิกขึ้นมาเพราะว่าภูมิเนี่ยเกิดนอกจากตอนแรกเนี่ยคิดแค่แบบมาจะนัดเจอกันรุ่นนี้หน้าประมาณนั้นแต่คือเหมือนว่าพอมาเจอกับเขาแล้วได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าคนนี้เราอยากช่วยจะก็เลยทำให้มีเรื่องราวในการต่างๆมากมายเป็นเรื่องแบบที่เอิบเล่ามาเมื่อกี้แล้วการแบบมันต้องมีเป็นตัวมีคอนฟลิกต์ทีเดียวคาแรคเตอร์นี้ก็เป็นตั้มนี่จะเป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนกับว่าไม่มีคนคบอะครับเขาแบบไปโรงเรียนก็โดนแกล้งเป็นดูแบบผู้น่าถูกกระทำอะไรเงี้ยใช่ครับก็แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาอะไรเงี้ยครับตั้มก็จะมีแบบอารมณ์ยากที่มันแบบต้องเก็บไว้ข้างในอะไรประมาณมาดิอยากเจอจะตายคือเหมือนเรื่องราวพอทั้งคู่มาเจอกันเนี้ยมันก็เกิดเป็นเหมือนหนังก็จะเปลี่ยนไปในแนวสยองขวัญเหมือนกับว่าภูมิเขาเป็นคนเหมือนเปิดจักรวาลคู่ขนานที่มันเต็มไปด้วยวิญญาณด้วยอันตรายต่างๆขึ้นมาเพราะเรื่องราวอย่างนี้ก็เลยมาเป็นชื่อเรื่องอนธการด้วยหรือเปล่าคะใช่ซึ่งแปลว่าความคลุมเครือความมืดแล้วก็ความโง่เขลาค่ะแล้วพี่นุชิได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะใช่คือเราอ่านข่าวทราบข่าวจากเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีใครนำเสนอหรือเอามาพูดกันจริงจังนักก็เลยอยากนำเอามาทำเป็นภาพยนตร์นั้นทีนี้พอเราทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการจะทำแล้วมันเหมือนว่าไปตัดสินหรือพิพากษาว่าใครผิดถูกชั่วดีแต่เราเน้นไปในเรื่องของความเป็นมนุษย์ซึ่งก็แต่ละคนก็จะมีความผิดถูกชั่วดีซึ่งกันและกันแล้วเหมือนเป็นการทำหนังเพื่อที่จะตั้งคำถามให้กับสังคมมากกว่าว่าสรุปเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวที่แท้จริงเป็นอย่างไรคนนั้นน่ะมันจะตายไม่ต้องกลัวนะเว้ยพามันออกไปอีกทางแล้ว2คนยากมั้ยคะเพราะว่าดูบทหนักทีเดียวแล้วได้ข่าวว่าถ่ายทําแค่7วันเท่านั้นยากครับก็ผมก็ยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นนักแสดงเรื่องแรกใช่ก็เลยต้องทําการบ้านหนักแล้วก็ต้องตั้งใจอย่างมากครับก็เพราะว่าแต่เหมือนกับว่าคือเมื่อก่อนก็รับบทเป็นเหมือนว่าอย่างฮอร์โมนเองก็เป็นเพื่อนไทยอะไรอย่างนี้ก็มีบทพูดบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นว่าตัวที่จะต้องดำเนินเรื่องไปก็ถือว่าต้องรับบทนะก็เลยต้องทำกันบ้างในการรับบทนำมันก็หลายเรื่องแล้วใช่ไหมครับก็อันนี้ยากครับเพราะว่าถึงว่ามันจะเป็นแบบเรื่องที่คล้ายที่กันเคยเล่นมาแล้วแต่คำว่าอนธการเนี่ยมันยากเพราะว่ามันเป็นคนที่มันเป็นแบบเด็กอึดอัดอ่ะก็แบบอารมณ์ความรู้สึกเก็บอารมณ์ความรู้สึกอยากกันบางทีกันอยากแบบปล่อยออกมาขนาดนี้แต่มันไม่ได้อ่ะครับคือมันต้องเก็บไว้เลยต้องทำการบ้านแล้วก็มีแบบเรียนเวิร์กช็อปกันด้วยอะไรเงี้ยอยากถามพี่นุชิด้วยละกันค่ะว่าแบบแค่7วันในการถ่ายทำนี่โครงแบบโปรดักชั่นวอลลูได้ยังไงบ้างคะให้สวยงามขนาดนี้ใช่คือพอคนดูฝรั่งที่ดูในตามเทศกาลเนี่ยพอเขาเห็นหนังเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อนะว่าเราถ่าย7วันพอเขารู้เขาจะตบมือให้เพราะว่ามันดูเหลือเชื่อมากในแง่ที่ว่าหนังเนี่ยมันมีภาพที่สวยงามคือมันก็เกิดจากการที่ว่าเรามีการแมเนจเมนต์ที่ดีในการถ่ายว่ามีความชัดเจนว่าเราต้องการภาพแบบไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะว่าบอกกับทีมงานให้ชัดเจนแล้วเราก็ถ่ายวางแผนให้เป๊ะตามนั้น
ก็ถึงจะออกมาได้คือหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ถูกรับเลือกให้ฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินนะฮะซึ่งเทศกาลเบอร์ลินนี่ก็เป็นเทศกาลที่ใหญ่มากของโลกอยู่แล้วนะทีนี้ก็จะมีสื่อต่างๆที่จะเข้ามาดูหนังของเราก็โดยมากฟีดแบคเนี่ยก็สื่อเนี่ยคือมันก็จะมีมิกซ์บ้างทั้งที่ว่าดูแล้วไม่เข้าใจทั้งหมดหรือว่าดูแล้วชอบมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาบอกมาเหมือนได้ยินเป็นสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันก็คือว่าเราเหมือนเป็นผู้กำกับที่น่าจับตามองเพราะว่าด้วยสไตล์ด้วยอะไรการมิกซ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นโรแมนติกกับเรื่องสยองขวัญที่มีความดาร์กปนกันเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ที่พบเห็นได้บ่อยอย่างเงี้ยแล้วก็การนำเสนอความคลุมเครือเพื่อให้คนดูได้ตีความแล้วมันสามารถที่จะดำเนินเรื่องไปด้วยอารมณ์ก่อเกี่ยวไปด้วยอารมณ์เพื่อที่จะแบบเหมือนรู้สึกว่าดูแล้วมันดำดิ่งไปกับภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสไตล์ที่ไม่พบได้บ่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าเออนี่เป็นจุดเด่นของเราค่ะแล้วอยากถามน้องๆแล้วกันว่าคิดเห็นยังไงบ้างเพราะปีนี้มีหนัง LGBT เข้าฉายเยอะทีเดียวแล้วคิดเห็นยังไงบ้างว่าเป็นกระแสที่ดีหรือยังไงบ้างหนังเราแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นยังไงบ้างก็จะบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าสังคมไทยเริ่มเปิดรับแนวนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถือว่าดีครับได้เปิดโอกาสได้ให้เพศทางเลือกที่3ได้บริโภคหนังทางสายแบบนี้บ้างแล้วก็รู้สึกดีครับเพราะว่าแต่จริงแล้วต้องบอกความแตกต่างว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจาะไปถึงตัวละครมากกว่าคือเหมือนว่าหนังส่วนใหญ่ตีภาพรวมว่าเนี่ยคนภายนอกเขาคิดยังไงคืออันเนี้ยเหมือนพูดว่าเล่าเรื่องตัวละครว่าเนี่ยตัวละครเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยได้เปิดโอกาสให้คนดูได้ตีความต่างๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาชมก็คือหนังมันมีความต่างอยู่แล้วเพราะว่าจากที่ทำหนังเกย์มาโดยตลอดแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เล่า subject ที่เป็นเกย์เราจะเล่า subject ที่เป็นสากลหรือเป็น universal กว่านี้เช่นเล่าเรื่องศาสนาเล่าเรื่องสังคมอะไรเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเล่าเรื่องสังคมมากกว่าแล้วก็มันมีการเปิดโอกาสให้คนได้ตีความกับตัวหนังซึ่งแต่ละคนดูเนี่ยก็จะคิดไม่เหมือนกันว่าเขาจะได้อะไรจากหนังเราไม่เหมือนกันซึ่งก็นี่ก็เป็นความแตกต่างของหนังเรื่องอื่นค่ะอยากให้ทุกคนฟังหน่อยแล้วกันค่ะว่าไปดูได้ติดตามได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างได้อะไรกลับไปบ้างก็เดี๋ยวติดตามได้เพราะว่าหนังจะเข้าวันที่6สิงหาคมนี้นะฮะก็คือเข้าที่ SF เฉพาะที่โรง SF เลยก็จะมีอยู่5สาขาคือ SF Central World SF Central พระราม9แล้วก็ The Mall บางกะปิ The Mall งามวงศ์วานแล้วก็เมย่าเชียงใหม่จะเป็นการฉายแบบจำกัดโรงค่ะมี5โรงเท่านั้นได้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ออนทการนะคะเป็นหนังเล็กๆแต่ว่ากระแสดีและมีคุณภาพแน่นอนค่ะเคยได้ยินเรื่องผีบังตาป่ะวะเวลาผีมันจะเอาใครไปอยู่ด้วยมันก็จะบังคนนั้นเอาไว้จนกว่าคนนั้นน่ะมันจะตายไม่ต้องกลัวนะเว้ยจะพามันออกไปอีกทางถ้าเรากำจัดพวกนั้นไปได้ที่ดินนี้ก็จะเป็นของเราแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันนะเว้ย